สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ใน Channel สวัสดีเราก็อยู่เกม7บาทอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็มาตามที่สัญญาไว้นะวันนี้นะครับผมจะปัดฝุ่นมาเล่นตัวละครเก่านะครับเฮลบรัมสีแดงนะครับก็สำหรับทีมในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นทีมแบบลูกผสมนะยังไม่ใช่ทีมพูดแบบเต็มตัวนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูทีมที่ผมจะใช้วันนี้กันก่อนเลยแล้วกันก็ดีเลยครับสำหรับทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเป็นทีม King Harley Quinn นะครับที่เอาเฮลบรัมมาซัพพอร์ตนะครับแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยก็จะใช้เป็นคู่หูเคียวกับเซลดิสนะก็ต้องบอกว่าทีมนี้นะครับเราจะสามารถบูสต์สเตตพื้นฐานของคิงได้สูงมากๆนะด้วยเอกลักษณ์ของเซลดิสเฟสนะครับกับเฮลบรัมวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเฮลบรัมเนี่ยจะสามารถเพิ่มสเตตพื้นฐานของอัศวินพวกพ้องเผ่าพูดได้อีก 20% นะครับก็สำหรับคอมโบบวกสเตตแบบนี้นะครับคิงของเราเนี่ยจะสามารถบวกสเตตได้ประมาณ 44% เลยนะครับสูงสุดนะจริงๆก่อนหน้านี้นะครับผมก็ไม่ได้ใส่พี่เคียวนะครับใส่เป็นเมลัสคิวล่าไว้นะอันนั้นเนี่ยก็จะบวกสเตตได้มากกว่านี้อีกนะครับแต่สำหรับน้องล่าเขียวที่ผมเอาออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเคียวแทนเนี่ยเพราะว่าโล่ของน้องล่านะครับมันทับกับของคิงนะมันก็เลยดูใช้งานได้เป็นสุดนะครับโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุยเลยดีกว่า3 2 1ไปครับโอเคครับมาทีมแรกนะครับเกือบโดนเปิดก่อนนะครับโอ้โหจริงทีมเขานี่ก็ดุเหมือนกันนะมาก็เดี๋ยวผมเน้นโจมตีไปเลยนะครับไปเลยครับโอเคอันนี้คือใบแรกนะครับอันใบที่2นี่ของจริงเพื่อนๆโหดูเดี๋ยวโอ้โหวันเทิร์นเกือบคิวนะครับเอาจริงมันบวกแสตเยอะมากนะเฮลบัมนะก็เดี๋ยวตาหน้านะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะว่าได้สเตตบวกมาเท่าไหร่นะครับเอาผมบอกเลยอีกตาหนึ่งนี้ศัตรูยังไงก็น่าจะบินนะถ้าเกิดเขาตีเกาะเราไม่เข้านะครับจะได้บัมมาแบบนี้น่าจะเข้าอยู่โอเคเข้านิดเดียวครับเท่าไหร่โอเคได้อยู่นะไม่แรงมากไม่แรงมากก็เดี๋ยวลองดูสเตตครับนี่นะของคิงนะครับแอตแทกบวกมา 4,600 นะตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเยอะใช้เล่นมาเดี๋ยวเราหวดเลยดีกว่าโอเคบอกเลยเรียบร้อยแน่นอนแบบนี้เรียบร้อยครับโอเคศัตรูยอมนะครับก็มาครับโหรอบนี้เราเจอเป็นเทอร์รี่นะครับมาพร้อมกับดัดมืดนะก็ใช้คอมโบเดิมไหมครับใช้นี้ก่อนดีกว่าแล้วก็คลิกที่หลังนะครับแล้วก็ตามด้วยเคี่ยวไปเลยจะเมทเท่าไหร่โอเคก็ครึ่งหลอดอยู่นะเทิร์นแรกต้องบอกว่าเดเมจที่น้อยเนี่ยคือเราใช้การ์ดคิง2ใบนะเพราะมันเขามีจันโดล่าอยู่นะครับโหจะได้คิงมา2แบบนี้บอกเลยสบายมากมาก็ไปเลยครับบอกเลยเทอร์รี่น่าจะบินนะโหจันโดล่าบินก่อนอีกเรียบร้อยครับไปแล้ว2นะโหทีมีนี่เป็นเกมเร็วมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเจอศัตรูเปิดก่อนเนี่ยผมว่าเราก็หนักนะแต่โชคดีตรงที่เราค่าพลังสูงกว่าศัตรูนะครับเรียบร้อยครับ
โกเมก็มาครับโอ้โหตอนนี้นี่เจอทีมเกือบเหมือนเขาได้เริ่มก่อนค่าพลังเขาเยอะกว่านะครับโอ้โหบอกเลยเราน่าจะหนักแล้วแบบนี้ทีมเรานี่เจอเปิดก่อนไม่ไหวนะครับโคตรบัฟแบบนี้โอ้โหดูชุดครับโคตรเท่โอ้โหเดี่ยวดอกเดียวฮัลโหลโอ้โหจริงเพื่อนไม่น่าไหวครับแบบนี้ไม่ไหวนะยังไงก็ไม่ไหวมาไม่เป็นไรเราต้องใหญ่ยอมครับตีเท่าที่ตีได้ไม่แม้แต่จะเข้าเลยอะเรียบร้อยครับโอเคครับก็หลังจากเมื่อกี้นะครับโดนเปิดก่อนไปนะคราวนี้ผมก็เลยลองเปลี่ยนนะครับมากินเป็นอาหารเพิ่มหลบหลีกดูบ้างนะแล้วก็จะมาดูนะครับว่าถ้าเราโดนเปิดก่อนเนี่ยจะสู้ได้ไหมนะครับทีมนี้โอเคหลบหลีกสำเร็จครับโอ้สแตทเราเยอะนะไม่เป็นไรแต่เอาจริงก็เจ็บอยู่นะเนี่ยมาครับก็ลุยเลยครับโอเคโคตรแรงนะโอ้บอกเลยถ้าเกิดใส่เป็นซาริเอลซัพพอร์ตนะครับจะแรงกว่านี้อีกนะแต่ซาริเอลเนี่ยผมไม่ได้ใส่นะครับผมไปใส่ซาริเอลตัวใหม่ให้กับพี่เคียวแทนนะจะได้ลดอัตราขีดกับขีดดาเมจของศัตรูนะครับนี่ขนาดลดแล้วยังติดโอเคได้อยู่ครับแบบนี้มาก็เดี๋ยวผมโจมตีคิงนะครับแล้วก็เอาจริงเราแช่ไว้ได้นะเดี๋ยวผมแช่อันดิสเบตไว้ดีกว่าไปกูชัสติฟุลโอเคบอกเลยแบบนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเดี๋ยวการลิสเบตทั้งมือนะเขาไม่คิดจะใช้เลยเหรอเนี่ยพี่ดัดนี่ก็แรงจริงแต่ป่านี่ตีไม่เข้าเลยครับผมว่าสแตทคิงมันเวอร์ด้วยนะก็มาเดี๋ยวเราอันติน่าจะเก็บได้หมดแล้วครับเดี๋ยวทำไมมันหลุดนานอย่าบอกว่าหลุดจะมาหลุดตอนนี้ไม่ได้โอ้โหหลุดแบบนี้ไม่เอาโอเคเรียบร้อยครับศัตรูหลุดเฉยโอเคมาครับตาสุดท้ายนะครับโอ้โหเดี๋ยวเรากินหลบยังได้เปิดก่อนนะก็เล่นแบบได้เปรียบไปครับมาตาสุดท้ายจริงๆแล้วอันนี้แต่ทีมของนุชนี่คือแบบเลือดมันเยอะจัดนะเพื่อนๆดูดิโคตรเยอะโอเคอย่างน้อยก็ครึ่งหลอดอยู่ครับตานี้การ์ดสวยซะด้วยมาหัวนี้เขาคิดว่าเขาชนะแล้วเนี่ยก็ใจเย็นไอ้หนูมีใจเย็นไอ้หนูเรายังมีรถเกตอยู่ครับเรายังมีรถเกตอยู่นะยังไม่ตายโอ้โหเมาได้เมาพี่บ้านหลบหลีกครับงงอะดิงงโอ้โหเดียวนี่ก็แรงเกินอันนี้แรงจัดจริงเพื่อนก็มาเดี๋ยวผมต้องลดเกตนะครับคิง2ใบแล้วก็ลดเกตอย่ากดผิดนะกดผิดนี่ตายกดผิดนี่คือตายนะโอเคได้อยู่เตะมาอีกูชัสติฟุตแรงหน่อยโอเคแสนแปดครับน่าจะได้เกาะเยอะอยู่โอเคอั
ันติ2ตัวไหนดูซิจะทำยังไงตัวรถเกาะเขามีแค่เทอร์รี่ตัวเดียวนะครับแล้วก็อันติเฮลบัมเนี่ยมันสามารถถอนบัฟแล้วก็ตั้งท่าได้ด้วยนะพี่บันนี่แบบโคตรบันเออสวยเอ้ยเดี๋ยวโดนรถเกาะโอ้โหอันนี้หยาบแล้วเพื่อนๆอันนี้โคตรหยาบเราไม่มีไอ้นี่แล้วครับโอ้โหหยาบมากไม่เป็นไรตีเท่าที่ตีได้มาทำไมเฮลบัมขอแรงเถอะโอ้โหเบาจัดสายได้ไหมอ่ะโอ้โหไม่ตายครับไม่ตายบอกเลยจีๆแบบนี้แต่พี่บันเขาโดนไฟไป6อันนะเดเมจก็ลดเยอะอยู่หรือเปล่าโอเคได้อยู่ขออย่างเดียวคิงอย่าตายคิงอย่าตายคิงอย่าตายบัฟก็ไม่มีต้องไม่ตายดิโอเคไม่ตายครับโอเคได้อยู่ได้อยู่มาโอ้โหบอกเลยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดต้องเอาเพิ่มสแตทดีไหมอ่ะหรือไม่ต้องเพิ่งนะถอนบัฟเพิ่มได้เป็นที่รับต่อจำนวนบัฟผมว่าไม่ต้องดีกว่าตีไปเลยครับเอาเดเมจนะมาเฮ้ยตายไปเนี่ยโอเคยังไม่ตายตายไหมโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหเกือบแล้วเรียบร้อยโอ้โหปิดฉากโคตรสวยโอเคครับก็สำหรับคลิป PVP ในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้โหบอกเลยเพื่อนตาสุดท้ายนี่โคตรเดือดนะคือศัตรูเขาเนี่ยก็คิดว่าชนะแน่นอนแล้วนะครับแต่ผมว่าเขาคงลืมไปนะว่าเฮลบัมเนี่ยมันมีความสามารถในการแช่แข็งอยู่นะครับก็เลยทะลุไปรถเกาะพี่บันได้นะบอกเลยว่าจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดพิกเกลเลยนะของตาสุดท้ายนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ